สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ One Free Day คลิปนี้เราจะมารีวิวโรงแรมในประเทศไต้หวันกันนะครับที่เมืองเกาสงและโรงแรมที่เราเลือกที่จะมารีวิวนั้นก็คือ Sky One Hotel หลังจากที่เข้าพักมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นโรงแรมที่ใช้ได้เลยนะครับราคาประหยัดราคาแค่พันต้นๆต่อคืนนะครับก็เข้าพักได้แล้วนะครับส่วนโลเคชั่นที่พักเนี่ยก็โอเคเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในย่านใจกลางเมืองเลยแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดไนท์มาร์เก็ตด้วยก็คือจะหาของกินง่ายนะครับหรือว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกเพราะว่าสามารถเดินไปยัง MRT ได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของล็อบบี้ทางโรงแรม Sky One Hotel บรรยากาศดูเฟรนลี่มากๆเลยนะครับง่ายๆเป็นกันเองเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ดูแบบมีความเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีพื้นที่ให้เรานั่งคอยนะครับแอบรู้สึกได้เลยว่าโรงแรมแห่งนี้ก็คือแบบคล้ายๆเหมือนกับโรงแรมในญี่ปุ่นเหมือนกันนะแบบฟิลและบรรยากาศแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกคือแบบครบถ้วนเลยตั้งแต่ล็อบบี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมห้องพักกันเลยดีกว่าครับโรงแรมแห่งนี้จะเป็นแนวแบบ business hotel จะเน้นการเข้าพักนะครับแล้วก็จะไม่ได้เน้นวิวหรือบรรยากาศของโรงแรมอะไรมากนักราคาก็จะประหยัดหน่อยนะครับอย่างห้องที่เราเลือกเนี่ยเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างราคาก็จะถูกกว่าห้องที่มีหน้าต่างห้องของเราก็ราคาประมาณพันกว่าบาทต้นๆเองนะครับก็คือถูกมากๆความสะอาดของห้องคือดีมากเลยนะครับแล้วก็เตียงใหญ่มากๆใหญ่กว่าที่เราคิดก่อนที่จะมาอีกถึงแม้ว่าจะเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีพื้นที่ให้เราใช้สอยเยอะพอสมควรเตียงกับหมอนนะครับก็นุ่มนะครับนอนหลับสบายเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงแรมทั่วๆไปก็จะมีเช่นทีวีตู้เย็นการน้ำร้อนน้ำดื่มผ้าเช็ดตัวมีครบเลยนะครับสะดวกต่อการเข้าพักมากๆแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆนะครับเราสามารถนั่งทำงานได้เอาคอมขึ้นมาทำงานตรงนี้ได้เลยเหมือนกันห้องน้ำก็ถือว่าดีเลยทีเดียวมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้เราใช้บริการแล้วก็มีไดร์เป่าผมภายในห้องน้ำเลยส่วนส้วมเนี่ยครับก็จะไม่มีสายฉีดก้นนะครับก็จะมีแต่ทิชชู่ให้เราใช้ในส่วนของอ่างล้างหน้าเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นที่โกนหนวดที่แค่หูหรือว่าจะเป็นพวกที่แบบว่าผ้าเช็ดหน้านะครับก็มีให้เราได้ใช้ตรงที่ล้างมือในส่วนของตรงห้องอาบน้ำนะครับก็จะมีฝักบัวแล้วก็มีสบู่มีแชมพูให้เราได้ใช้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สะดวกต่อการเข้ามาอยู่มากๆแทบจะไม่ต้องพกอะไรมาเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของอาหารเช้ากันเลยดีกว่านะครับขอบอกเลยว่าราคาอาหารเช้าของที่นี่เนี่ยถูกมากๆเพียงแค่89บาทเท่านั้นเองคือถูกมากฟังไม่ผิดนะครับ89บาทจริงๆแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยนะถือว่าคุ้มมากเลยนะครับแนะนำเลยใครที่มาเข้าพักที่ Sky One Hotel ในเมืองเกาสงเนี่ยขอบอกเลยว่าให้ซื้อบัตรอาหารบุฟเฟ่ไปเลยนะครับอาหารเช้าเนี่ยคือคุ้มค่ามากๆแล้วก็ประหยัดแถมยังสะดวกด้วยนะครับเราไม่ต้องออกไปหาของกินข้างนอกในตอนเช้าๆเลยเพราะว่าถ้ากินข้างนอกเนี่ยราคาต่อจานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทถึง150บาทแถมกินได้แค่จานเดียวแต่ที่นี่เนี่ย89บาทกินกี่จานก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่คุ้มมากๆแนะนำเลยว่าต้องมากินบุฟเฟ่ที่นี่คือประหยัดได้หลายบาทบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาแค่89บาทเองจะมีของกินให้นิดเดียวแน่เลยแบบต้องมีไม่เยอะแน่เลยเพราะว่าราคาถูกขอบอกเลยนะครับว่าอาหารที่นี่เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะแล้วก็หลากหลายมากๆแถมรสชาติยังอร่อยด้วยนะมีพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับสามารถลวกเส้นได้เลยแล้วก็อาหารที่เป็นกับข้าวนะครับก็จะเป็นแบบพวกอาหารท้องถิ่นของคนไต้หวันพวกสลัดบาร์ซุปก็มีนะครับส่วนพวกเครื่องดื่มเนี่ยก็มีครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ชากาแฟนมถั่วเหลืองนะครับคือไลน์อัพอาหารเยอะมากแล้วก็อร่อยจริงๆถือว่าคุ้มนะครับถ้ามากินที่นี่ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปรีวิวโรงแรม Sky One ในเมืองเกาสงส่วนคลิปหน้าจะพาไปรีวิวโรงแรมที่ไหนฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง One Free Day ใน YouTube ด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้เลยใน Facebook One Free Day เพจท่องเที่ยวหรือหากใครต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับเข้าไปดูได้เลยใน IG เต้_ธนิต